โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนักปั่นสล็อต PG นะครับผมก็สำหรับนักปั่นสล็อต PG นะผมก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกมใครเชนวินนะทุกคนหรือว่าแปะนอนนะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมในค่าย PG ให้ทุกคนดูนะทุกคนนะมาก็วันนี้ผมก็พกงบไปที่ 3,000 นะเพื่อนก็จะมาหมุนธรรมดานะทุกคนเอาให้มันเข้าฟรีเกมนะดูดิงบ 3,000 จะใช้กี่รอบหมุนนะถึงจะเข้าฟรีเกมนะทุกคนก็สำหรับช่องผมนะนักปั่นสล็อต PG นะเราก็จะเล่นเกมสล็อต PG นะทุกเกมที่ใครอยากให้เล่นนะเกมอะไรก็ได้นะทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่มาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้เลยนะถ้าชื่นชอบผมนะแล้วก็ถ้าอยากให้เล่นเกมไหนของค่าย VG คอมเมนต์มาขอได้เลยนะทุกคนสำหรับช่องนี้ก็จะจัดให้ทุกเกมเลยนะเพื่อนอยากดูเกมอะไรเนี่ยขอกันได้เลยแปะนอนมาสวยมากกว่า180นะเราพบว่า 3,000 นะทุกคนดูดิกี่หมุนกว่าจะเข้านะก็ใครที่เข้ามาดูแล้วนะเพื่อนก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าไม่อยากจะพลาดนะเกมอะไรใหม่ๆที่ผมลงไปในช่องนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเฮ้ยเข้าพีเกมไวว่ะเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะเอา10หมุนคูณ14นะทุกคนเริ่มจากเอาคูณก่อนเดี๋ยวปั่นคูณก่อนแล้วกันนะเอาให้มันคูณ2ก่อน12ก่อนคูณ12ไว้ก่อนสวยงามขึ้นไปเอารอบหมุนให้ได้10รอบมาอย่าตกดำสวยแล้วก็ลงมาปั่นหมุนให้คูณ14นะทุกคนมาหมุนคูณ14สวยโอเคได้เล่นนะ10หมุนคูณ14โอเคมามาดูกันว่า10หมุนคูณ14นะจะได้น้ำได้เนื้ออะไรหรือเปล่าทุกคนมาก่อน800สวยงามเปิดเดียวโอ้โหอีก5หมุนวะเฮ้ยได้ไม่เท่าไหร่นะตอนนี้นะนิดหน่อยเลยอ่ะอีก2หมุนอุ๊ยแพนอนมาช็อตนี้แหละเออ 5,000 สวยงามคิวมาต่ออีก200สวยเลยเอมาอีกเต็มแผงอู้มาแล้วว่ะทุกคนหวานหวานว่ะขึ้น 18,000 เปิดเดียวด้วยเลิกนะทุกคนโอ้โหสวยเลยว่ะเจอนักปั่นสล็อต PG ไปนะโอ้โหหมอบเลยอะแปะหมอบเลยอะเฮ้ยถือว่าแจมพงว่า 3,000 ขึ้น 18,900 นะทุกคนแจ๋วเลยมาได้เลิกเลยนะเปิดเดียวได้มา 16,000 โอเคพอเลยแล้วกันนะเราจบที่ 18,900 นะพงว่า 3,000 ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะและที่สำคัญถ้าไม่อยากจะพลาดเกมใหม่ๆที่ผมจะลงในช่องนะก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครอยากให้เล่นเกมอะไรนะเบ็ดเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์มาขอได้เลยนะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะใครอยากจะมาเล่นที่เมกาเกม65นะหรืออยากจะเข้ากลุ่มโกลเด้นไทม์นะครับผมก็กดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะทุกคนใครสนใจนะอยากมาเล่นที่เมกาเกม65ที่เดียวกับผมนะลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็พอแค่นี้นะทุกคนกำไรเราเยอะมากแล้วนะก็เจอกันเกมหน้านะทุกคน